สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวคุกกี้กับตันคาเวียนะครับในทีมตีไวโดยใช้ท็อปปิ้งโจมตีนะครับจากที่ผมเทสหลายรอบนะครับทีมนี้ค่อนข้างลงตัวนะครับมาดูท็อปปิ้งกันนะครับเฟนองเซียใส่คูลไทม์ล้วนนะครับออฟรองคูลไทม์นะครับ 18% ขึ้นไปนะครับบราวใส่ลดความเสียหายล้วนนะครับออฟรองนะครับความเร็วโจมตีบัฟลงภาคภูมินะครับกัปตันคาเวียนะครับใส่ท็อปปิ้งโจมตีล้วนนะครับออฟรองลดความเสียหายนะครับสมุนไพรใส่ท็อปปิ้งลดความเสียหายล้วนนะครับออฟรองลดความเสียหายนะครับยูนิคอนใส่ลดความเสียหายล้วนนะครับออฟรองนะครับความเร็วโจมตีบัฟลงภาคภูมินะครับ3 hours later มาเทสกับทีมแรกนะครับเป็นทีมน่าจะเป็นทีมตีไวนะครับเอสเปซโซนะครับลืมบอกไปนะครับฟีนองเซียของผมนะครับบัฟลงที่กัปตันคาเวียนะครับสกิลของกัปตันคาเวียนะครับจะลดดีบัฟนะครับให้ทีมนะครับประมาณ 20% นะครับนาน8วินาทีนะครับเมื่อกัปตันออกสกิลนะแล้วก็จะลดป้องกันนะครับคุกกี้ที่เป็นเป้าหมายนะครับที่โจมตีนะประมาณ 12% นะครับนาน8วินาทีนะครับแนะนำเลยนะครับฟีนองเซียนะครับใส่คูลไทม์นะครับเน้นบัฟรัวๆนะครับให้กัปตันคาเวียนะทำให้กัปตันคาเวียนะครับอึดขึ้นนะแล้วก็ยืนอยู่ได้นานขึ้นนะครับเซตนี้ชนะทีมตีไวเอสไอแคร์ได้นะครับฝ่ายตรงข้ามเหลือแต่ยูนิคอนแล้วนะครับกัปตันยิงครับปุ้มสวยเดี๋ยวมาดูดาเมจเฉลี่ยที่ทำได้กันนะครับดาเมจกัปตันนะครับ 2.9 นะบราว 3.6 นะครับดาเมจไม่แย่เลยนะครับดาเมจสูงมากA few moments later ทีมที่เทสทีมต่อไปนะครับจะเป็นทีมตีไวเอเปโซนะครับน่าจะมีแวมไพร์ด้วยนะครับอันนี้ไงมีแวมไพร์ด้วยนะครับประโยชน์ของสมุนไพรในทีมนะครับจะล้างบัฟฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟของบาสุก้านะครับบัฟของคาโฟกาโตนะว่าบัฟเลือดไหลของแวมไพร์นะครับสามารถล้างได้หมดนะครับอย่างที่ผมเทสมานะครับถ้าเอา AK มาใส่นะทีมนี้นะครับจะสู้ไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสมุนไพรนะครับสามารถสู้ได้นะครับสมุนไพรฝั่งผมปลิวไปก่อนครับเนื่องด้วยผมใส่ลดความเสียหายมาน้อยนะครับเลยตัวมันจะบางนะคิดว่าน่าจะชนะนะครับรอบนี้ลุงยิงไปครับปุ้มเออสวยดาเมจแรงจัดนะเนี่ยถ้าใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีเนี่ยพี่น้องเสียบัฟครับลุงยิงแตกปุ้มสวยครับฝั่งเขาเหลือแต่แวมนะครับดาเมจลุงน่าจะเยอะนะครับรอบนี้เหลือแต่แวมตัวเดียวก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะสวยครับเดี๋ยวมาดูดาเมจรวมกันนะครับได้มาสิมาถ้วยดาเมจลุง 3.6 นะครับดาเมจดีนะครับแล้วก็ยืนได้นานด้วยนะครับ A few minutes later มาลอง2แทงกันบ้างนะครับคิดว่าน่าจะเป็น2แทงตีไวนะหรือไม่ก็2แทงเอสเปรสโซ่นะครับ2แทงเอสนะครับทีมนี้มาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะทีมฝ่ายตรงข้ามนี้ถ้าผมใส่อโฟกาโตมานี่คือหมูบ้านนะครับแต่นี่คือผมมาทดลองคุณลุงนะครับเลยเอามาทดสอบดูนะคิดว่าน่าจะ 50-50 นะครับสูสีกันนะครับเนี่ยเอเปโซฝั่งเขาไม่ปลิวนะครับลำบากแล้วทีนี้แตกไหมแตกไหมแตกเออสวยสุสีครับฝั่งเขาเหลือกี่ตัวเอ้ยเหลือ3เรายิงไปครับฟีน้องบัฟบัฟเลยเออบัฟเพิ่มเลือดยิงเออแตกชนะหวุดหวิดนะครับรอบนี้ถือว่าชนะนะครับสองแทงก็พอไหวนะแนะนำนะครับทีมนี้นะครับที่ผมเจอมานะจะแพ้ทางทีมซัมมอนนะครับแล้วก็จะแพ้ทางทีมตีไวที่มีตัวผีตาเลนะครับไอตัวแบ็คเพลอะคือมันโหดมากนะครับสู้ไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่ผมเทสให้ดูนะครับโอกาสชนะเยอะนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ